มาต่อกันเลยนะคริสตันทั่วไปนะมันเน้นบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆนะเพราะคนที่เข้าใจเรื่องของคริสตันก็จะได้มีความเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนกับว่าเราชอบอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะจะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์อย่างนี้จริงๆคริสตันทั่วๆไปสะสมพลังงานเป็นล้านปีในก้อนของเขาเมื่อเราดึงเขาออกมาเขาพร้อมที่จะคายพลังนะคายพลังแต่คายแบบเจือจางมากๆน้อยมากๆนะแล้วก็กว่าจะคายหมดนะล้านปีก็ต้องใช้เวลาล้านปีเช่นกันดังนั้นเมื่อคนที่ครอบครองคริสตัลบางทีอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีวิวัฒนาการล่าสุดนะของอาจารย์เทพวงศิวะจึงนะทำให้คุณสัมผัสง่ายขึ้นนะวันนี้นะถ้าเป็นคริสตัลทั่วไปกว่าคุณจะสัมผัสพลังเขาได้คุณต้องนั่งสมาธิหรือคุณต้องมีสมาธิดีๆนิ่งๆคุณถึงจะสัมผัสได้นึกออกปะคุณต้องนั่งแบบนิ่งมากอ่ะคุณถึงจะรู้สึกว่าเขาอ่ะแต่เชื้อราอาจจะสัมผัสง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีเครื่องอันนี้มาแล้วก็กระจายทั้งหมดบ้านแล้วตอนนี้นั่นก็จะสัมผัสง่ายแต่ถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าสัมผัสยากและทำไมฉันไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทำไมฉันไม่รู้สึกว่าฉันมีความสุขเหมือนที่จะตามเล่าให้ฟังหรือฉันนิสัยเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีขึ้นเหมือนที่จะตามเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออันนี้นะเขามีการเทคโนโลยีมาใช่ไหมเขาก็สะสมล้านปีพร้อมที่จะคายพลังล้านปีเหมือนกันแต่อาจารย์เทพวงศิวะใช้เทคโนโลยีนะเทคโนโลยีคลื่นความถี่สูงมาทำให้เขาคายพลังเร็วกว่าเดิมพันเท่าพันเท่าอ่ะใช้ยังไงมันก็โอ้โหไม่หมดไงล้านปีอ่ะเพราะงั้นคุณต้องส่งต่อเครื่องเนี้ยให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลานอะไรของคุณเนี่ยประมาณ10ชั่วอายุคน1เครื่องนี้แล้วตอนนี้บอกเลยว่าคนที่สั่งซื้อเครื่องที่2เนี่ยได้ในราคา19,999บาทราคาไปดูอีกทีนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องกับสร้อย2เส้นเนี่ยราคา 19,000 นะแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะมีเครื่องเขาก็ขอสร้อยไปก่อนก็คือสร้อยเส้นละ 9,999 บาทนะมี2แบบให้เลือกหรือคุณจะ2เส้นเลยก็ได้แล้วแต่นะหินแท้เงินแท้ทองแท้อยู่ในนี้นะแล้วก็ถ้าแยกเครื่องออกมาก็คือราคา 19,999 บาทตรงนี้ก็คือว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเคสวัตถุเก่าๆของอาจารย์เทพบางทีเขามีคริสตัลมีเคสวัตถุอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็เอานี้ไปตั้งไปเสริมกันได้อีกก็คือมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือบางคนเนี่ยเขาซื้อเซตแบบนี้ไปแล้วเขาไม่ได้อยากได้สร้อยแล้วเขาอยากได้คริสตัลอย่างเดียวก็ได้ก็แยกตอนนี้ก็คือแยกให้ทำตามใจลูกค้าเพราะว่าบางคนเขาอยากครอบครองนะแต่ว่าด้วยบางคนมีสร้อยหินที่บ้านเยอะอยู่แล้วส่งรูปมาให้ดูหรือว่าส่งคลิปถือคือเราแค่ฟังเสียงเราก็รู้แล้วว่าเป็นหินแท้หินไม่แท้นึกออกมั้ยแล้วก็ตัวคนที่คล้องอยู่อ่ะเค้าก็คอนเฟิร์มมาคือเค้าก็ดูเป็นว่าหินแท้หรือหินไม่แท้เพราะงั้นแล้วเค้าก็จะมีอันเนี้ยไปช่วยกระจายพลังที่บ้านเค้าอีกมันก็ถือว่าโอเคมากๆเพราะงั้นแล้ววันนี้นะเมื่อคุณได้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างนะเพราะงั้นการครอบครองคริสตัลทั่วไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานที่น้อยมากแต่เมื่อคุณครอบครองพลังหินพลังคริสตัลพันเท่าเนี่ยคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งตัวของเราเองเนี่ยในเชิงของความสุขสงบในเรื่องของความอ่อนเยาว์อ่อนวัยในเรื่องของการนอนหลับลึกหลับสบายและอีกอันนึงเมื่อกี้ที่แตมพูดคลิปเมื่อกี้รากของความรู้สึกของเราอ่ะจิตใต้สำนึกของเราจริงอ่ะคือเราต้องการความอ่อนเยาว์อีกอย่างที่แตมทำได้จากนี้คือนั่งสมาธิได้มากขึ้นอาราธนาศีลแผ่เมตตาให้ตนเองให้ผู้อื่นนะให้สรรพสิ่งทุกเกือบทุกคืนน่ะถ้าไม่เกือบทุกคืนคือง่วงมากๆแล้วอะถึงเราจะง่วงจะหลับเนี่ยก็คือจะได้เรื่องของการนั่งพลังนั่งพลังมันจะแป๊บๆแต่ถ้านั่งสมาธิคือยาวตอนนี้คือได้นานเป็น5นาทีเป็น10นาทีคือมันยาวขึ้นนึกออกปะซึ่งฉันจะบอกเลยว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์นะคนใดคนหนึ่งเนี่ยเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันจะนั่งสมาธิเพื่อฉันจะเข้าทางธรรมรู้ฉันแก่แล้วจะนั่งสมาธิไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่ควรนั่งสมาธิเพราะว่าการนั่งสมาธิ
หรือการได้เอาจิตมาอยู่กับตัวเองนะซึ่งอาจารย์ที่มาบอกว่าถ้าบางคนไม่อยากจะนั่งสมาธิให้คุณรู้สึกตัวเองขณะแค่ตอนอาบน้ำตอนเช้าอย่าเพิ่งส่งจิตออกข้างนอกเมื่อคุณอาบน้ำแปรงฟันให้จิตมันอยู่ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปฉันจะขับรถฉันจะไปนู่นไปนี่อย่าเพิ่งส่งจิตไปที่อื่นเหมือนมีสมาธิกับมันกับการแปรงฟันล้างหน้าหรืออะไรให้อยู่หน้าในห้องน้ำเนี่ย5นาที10นาทีก็ได้นี่เป็นทริคในการเริ่มต้นซึ่งบางคนเนี่ยนะถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยถ้าอันนี้มันคือเป็นรากของความที่เราจะต้องสุขภาพดีไงการที่เราจะมีสมาธิอยู่กับอะไรซึ่งบางคนขับรถนึกออกมั้ยทุกวันเนี้ยขับรถหัวร้อนขับรถก็แบบอุ๊ยปาดหน้าปาดหลังนู่นนี่นั่นแต่เรานี่ขับแบบชิลๆสบายๆผ่อนคลายเราไม่ได้ไปอะไรเดือดร้อนอะไรกับใครอ่ะนึกออกป่ะชีวิตเรามันจะคลายลงอ่ะนึกออกป่ะทุกวันนี้คนโดยส่วนใหญ่แล้วสังเกตจะโมโหง่ายนะอารมณ์ซัดสายง่ายขึ้นลงปิดเหวี่ยงได้ง่ายแล้วก็มีความทุกข์ความกังวลได้ง่ายควรครอบครองเครื่องนี้ใช้ได้สิบชั่วอายุคนถือว่าคุ้มค่าแล้วมันคุ้มค่าตั้งแต่ชั่วอายุของเรากับลูกแล้วนึกออกป่ะเรากับลูกนี่ถือว่าคือที่จะทำสัมผัสความเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองนิสัยของตัวเองและนิสัยของลูกของอะไรเนี่ยของคนในบ้านเนี่ยจะดำบอกเลยว่าเครื่องนี้ไม่มีไม่ได้อะคนมันต้องเป็นคนมีบุญอะถึงจะได้ครอบครองอะนึกออกมั้ยเพราะงั้นคนที่ครอบครองเครื่องนี้สมมุติว่าเราสั่งไปนะเรามีหินที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็สั่งเฉพาะเครื่องไปเนี่ยหรือมีเคสวัตถุของอาจารย์เทพวงศ์ชีวะเมื่อก่อนอยู่แล้วเนี่ยคุณสั่งเฉพาะเครื่องไปหมื่นกับอีก9,000หมื่นกับอีก999 บาทเนี่ยคุณลองไปหารดูคุณมีในบ้านกี่คนนึกออกปะคุณมีคนในบ้านกี่คนคุณมีคนในบ้าน5คนก็ตกคนละ 2,200 บาทแต่นิสัยเปลี่ยนใจเปลี่ยนซอฟต์อ่อนนุ่มผิวพรรณอ่อนยาวนอนหลับลึกหลับสบายและที่สำคัญตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาค่าไฟที่บ้านลดลงมันไม่ต้องอุปทานไม่ต้องว่าเฮ้ยมันปฏิหาริย์มันมีเวทมนต์อะไรหรือเปล่าก็เราซอฟต์อ่อนนุ่มลงเราไม่มานั่งเล่นโทรศัพท์ดึกดื่นเราไม่ได้มาอะไรเยอะแยะถึงเวลาคือเราจะกลายเป็นคนที่สุขภาพดีเพราะงั้นอะไรที่มันจะทำให้คือถ้านอนเร็วไฟมันก็ต้องปิดเร็วจริงไหมแล้วพอเราเย็นสบายอ่ะเราไม่ต้องนอนแอร์เราก็อยู่ได้นึกออกป่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างแต่มันก็จะมีมุ้งลวดใช่ไหมที่ลมมันผ่านได้และบ้านเราก็อยู่ในสวนซึ่งเมื่อก่อนเราก็อยู่ในสวนแต่มันเป็นสวนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนเราต้องเปิดแอร์นอนทุกคืนแต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้างในมันเย็นอ่ะเมื่อข้างในมันเย็นเราเปิดแค่ลมผ่านแล้วก็บางคืนก็เป่าพัดลมที่ปลายเท้าแต่เดี๋ยวนี้คือนอนได้อย่างสบายเลยมันเย็นมาจากข้างในความรู้สึกของเราเลยแล้วค่าไฟก็ลดลงอ่ะมันดีมากเลยเพราะงั้นแล้ววันนี้นะการที่คือพลังคริสตัลเนี่ยนะชาดำบอกเลยว่าเป็นเหมือนหลายๆคนก็จะพูดแหละว่ามันเหมือนอินเทอร์เน็ตของจักรวาลนะเพราะว่าเขาเนี่ยกับจักรวาลเนี่ยเขาก็คือสะสมพลังมาจากจักรวาลแล้ววันนี้เขากำลังทายพลังมาให้เราใช้และให้เราเนี่ยเชื่อมต่อจากจักรวาลก็คือต้องใช้คลื่นพลังจากเขาเพราะงั้นแล้ววันนี้คุณจะอยากรับพลังจากเขาหรือไม่อยากจะรับพลังของเขาแต่เขาปล่อยมาตั้งพันเท่าอ่ะคุณไม่อยากรับเขาก็ต้องรับงงคุณไม่อยากรับเขาก็ให้คุณคุณไม่อยากมีความสุขเขาก็ให้คุณคุณไม่อยากจะซอฟต์อ่อนนุ่มในความรู้สึกเขาก็ให้คุณคุณไม่อยากจะย้อนวัยเขาก็มาซ่อมแซมให้คุณน่ะนึกออกมั้ยเขาก็มาดูแลแล้วสุดท้ายคุณจะรับรู้ได้ในตัวว่ารากของคุณจริงๆอ่ะคุณต้องการอะไรนึกออกป่ะเขาจะมาบอกคุณซึ่งจะตามก็คือเราก็ชอบความอ่อนเยาว์คือเมื่อทุกคนแก่ทุกคนต้องการความอ่อนเยาว์อยู่แล้วจริงมั้ยไม่มีใครอยากจะแก่หรอกจริงป่ะคนทุกคนทุกวันนี้บางทีมุ่งคือทุกคนตอนนี้เป็นเหมือนชะตาเมื่อปี54คือเรามุ่งไปแต่เรื่องรวย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 เมื่อรวยแต่สุขภาพไม่ดีไม่มีความสุขคุณก็จะเอาเงินนั้นน่ะมันก็จะเหนื่อยในการที่หาเงินเรื่อยๆๆๆนึกออกป่ะแต่เมื่อเราครอบครองคริสตัลแล้วชะตาได้เรียนรู้เรื่องของพลังชีวิตอาจารย์เทพวงศ์ชีวะเมื่อเราหาเงินได้ก้อนนึงเราจะอยู่แบบพอใจพอดีพอเพียงเราจะไม่ฟุ่มเฟือยความสุขความสนุกเราก็จะต่อยอดมาเรื่อยๆๆๆนะจนสุดท้ายเรามาเจอความสุขที่มันจริงๆนะมันก็จะเข้าใจว่าถ้าเราไม่รู้จักพอใจพอดีพอเพียงหรือไม่เข้าใจเรื่องของพลังชีวิตหรือเราไม่ได้ครอบครองคริสตัลมาตั้งแต่ปี54 53 54เราจะต้องเหนื่อยในการที่หาเงินแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ไม่เข้าใจความสุขสักที
นึกออกป่ะแต่วันเนี้ยนะเรามีเท่าไหร่ความคืออะไรมีเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ละแต่มีความสุขได้เลยนึกออกป่ะซึ่งตอนนี้บางคนจะดำคิดว่าทุกคนก็มีแหละมีบ้านมีรถมีเงินพอใช้จะกินอะไรจะอะไรมีหมดแหละแต่ว่ายังหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้สังเกตคุณจะรู้ว่าในไทม์ไลน์ในชีวิตของคุณอ่ะมีความสุขหรือไม่มีความสุขคุณเข้าไปดูคุณเข้าไปดูไทม์ไลน์ของคุณว่าคุณโพสอะไรถ้าคุณโพสอะไรที่มันมีแต่อะไรที่มันไม่มีความสุขใจเริ่มป่วยแล้วนะใจเริ่มป่วยแล้วนะนึกออกปะซึ่งบางคนเนี่ยติดตามในไทม์ไลน์ชะดำเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ปี54แล้วมันจะไม่มีมันจะแทบไม่มีอะไรที่มันไม่มีความสุขเลยนะนึกออกปะมันมีอะไรมันจะมีแต่คำพูดที่มันเชิงสร้างสรรค์ถ้าจะขายของก็ขายของเลยว่าเอออันนี้ดี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 เรื่องลดความอ้วนดีเซรั่มนมใหญ่ดีอะไรเงี้ยแซมก็จะพูดตรงๆไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าในเรื่องของชีวิตประจำวันนะแซมก็มีความสุขหรืออะไรอะไรเงี้ยก็จะโพสไปตามนั้นก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนึกออกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งแล้วเราก็ไม่เคยจะไปโพสว่าใครนึกออกว่าคุณลองเช็คตัวเองว่าฉันเคยโพสด่าใครในไทม์ไลน์หรือว่าใครในไทม์ไลน์ในทางเสียหายหรือว่าประชดประชันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มป่วยเพราะงั้นเราต้องดูแลตัวเองนะไม่มีใครแก้ไขเราได้ด้วยต้องเวทมนต์ของคริสตัลเท่านั้นจะดูแลคุณได้วันนี้ผู้ชายหลายๆคนกำลังเรียกร้องความสนใจให้ผู้หญิงมารักนึกออกไหมแต่ทำไมคุณไม่รักตัวเองผู้ชายตอนนี้เป็นข่าวนะที่ยังดังสองคนละที่ขึ้นชื่อว่าเสี่ยนะอ้วนพุ้ยมีเงินแล้วก็ไปชอบผู้หญิงที่เขาหุ่นดีหน้าตาดีแล้วสุดท้ายไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาชะตามันก็อันนี้คือเราเติมไข่ไปหน่อยนึงคือกำลังจะบอกว่าเมื่อเราขาดความมั่นใจผู้ชายขาดความมั่นใจถ้าเกิดเราอ้วนดำอ่ะคุณก็กลับไปดูแลตัวเองให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีนึกออกป่ะบุคลิกภาพที่ดีเพราะอาจารย์บอกเลยว่าคนจะรักกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนึกออกป่ะมันพอผู้ชายขาดความมั่นใจนะตอนนี้ก็ยังมีคนตามจีบอาจารย์นะซึ่งถามว่าจะเอามาทำไม จะเอามาทำไมจะเอามาเพื่ออะไรนึกออกป่ะคนน่ะใช่ไหมสมมติว่าสแตมเนี่ยผู้หญิงอ่ะถ้าเขามีงานมีเงินมีสุขภาพที่ดีแล้วอ่ะเขาจะเอาผู้ชายสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณว่าเขาจะเอาแบบไหนเขาก็ต้องเอาคนที่บุคลิกดีจิตใจดีมาเป็นคู่ชีวิตจริงไหมเอาเพราะว่าอย่าคิดว่าความรักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชีวิตเซ็กชีวิตความรักหรือเป็นคู่รักคู่ชีวิตคู่เซ็กคู่เวรคู่กรรมคู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผู้ชายคนหนึ่งนะมาชอบผู้หญิงที่เขาเพอร์เฟกต์ที่เขามีการงานการเงินเนี่ยถามว่าผู้ชายผู้หญิงคนนั้นก็จะเลือกคุณถ้าตัดเรื่องเงินออกไปเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าคุณคือผู้นำของเขาคุณคือคู่ชีวิตของเขาคู่ชีวิตเนี่ยคือคู่เซ็กหรือคู่รักเนี่ยมันแล้วแต่อายุไงแต่สำหรับเชตามเนี่ยวัยปูน50ไปแล้วเนี่ยเราจะเอาคู่มาเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ชีวิตคือคู่ที่ส่งเสริมเราช่วยเหลือเราเกื้อหนุนเราในเชิงของสร้างสรรค์ทำให้เราคือเป็นคู่บุญด้วยอ่ะนึกออกป่ะคู่ชีวิตแล้วก็เป็นคู่บุญไก่กาละเล่เราจะมาเป็นคู่เพื่ออะไรอ่ะจริงไหมบางคนเราเข้าใจอ่ะกระเสือกกระสนขึ้นในอดีตอ่ะชะตามก็ทำคลิปเซ็กซี่อันนี้ก็ขออภัยด้วยมันก็คือคอมพิวเตอร์ชะตามอ่ะมันไม่สามารถใช้ข้อมันมีคอมันมีหลายตัวแหละแต่คอมที่เป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วพาสเวิร์ดอ่ะชะตามลืมไงตอนเนี้ยถ้าจะเข้าไปปิดคลิปอะมันต้องเข้าในคอมพิวเตอร์ซึ่งสแตมป์เองอะไม่ค่อยได้ใช้คอมเลยไม่เคยได้ใช้โน้ตบุ๊กเลยชอบใช้โทรศัพท์เพราะงั้นคลิปเก่าๆที่มันเป็นภาพเอ็กซ์เซ็กซี่สแตมป์ก็เลยปล่อยมันไปก็ยังไม่ได้ไปปิดนะแต่ก็จะพยายามเดี๋ยวจะหาวิธีไปค่อยๆปิดแล้วก็คือจึงบอกว่าตอนเนี้ยนะผู้ชายนะที่สรีระร่างกายบอดี้ไม่มีความมั่นใจแต่มีเงินมันเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้หญิงคือสัดส่วนเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงน้อยผู้หญิงมากผู้ชายน้อยผู้ชายจึงหาเงินเพื่อจะหาผู้หญิงสวยๆมาครอบครองแต่สุดท้ายผู้หญิงสวยๆอ่ะเมื่อเขามันก็เหมือนคบเพื่อเป็นทางผ่านเมื่อเขาเจออะไรที่มันดีกว่ามีผู้หญิงที่ไหนอยากจะชะดำคนนึงอ่ะที่ไม่เลือกผู้ชายที่บุคลิกภาพไม่ดีไม่เลือกผู้ชายที่อ้วนลงพุงหรือดำแน่นอนนึกออกป่ะเราก็ต้องเลือกผู้ชายที่สมาร์ทที่มีหน้าที่การงานที่ดีสามารถเกื้อหนุนจุนเจือเราได้
ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ใครจะไปเลือกแบบไก่กาและเล่มาเป็นภาระของเราจริงไหมเพราะงั้นแล้วผู้ชายที่อ้วนดำหรืออันนี้ไม่ได้ว่านะคือพูดให้ฟังว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้นผู้ชายที่อ้วนดำหรือว่าลงพุงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบของเซ็กอยู่แล้วนึกออกปะเรื่องของเซ็กเรื่องของความไม่มั่นใจอยู่แล้วผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมเขาสวยๆก็ทำหุ่นดีแล้วเขาเดินไปกับผู้ชายที่อ้วนดำแต่มีเงินอ่ะคนมองคนก็มองว่าผู้หญิงคนนี้เห็นแก่เงินอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วแล้วคนก็ส่งพลังที่ไม่โอเคอยู่แล้วไปให้เพราะงั้นชีวิตคู่คุณมันจะแฮปปี้ตลอดหรอมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่อ้วนดำอยู่เนี่ยคุณก็มาดูแลตัวเองคุณก็มารักตัวเองนะทำตัวเองให้ดีถ้ารักผู้หญิงคนที่เขามีสรีระร่างกายที่ดีมีหน้าตามีถ้าเราต้องการจะส่งเสริมเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เราไปคบเขาสวยมายังกับนางฟ้าใช่ไหมที่เป็นข่าวอ่ะที่ฆ่ากันตายยิงกันตายผู้หญิงก็สวยยังกับนางฟ้าอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายอ่ะมันตรงกันข้ามอ่ะแล้วผู้หญิงที่ไหนเขาอยากจะควงผู้ชายแบบนี้ไปไหนไหนอ่ะใช่ป่ะผู้หญิงทุกคนก็ต้องการผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วก็หุ่นดีถ้ามีเงินด้วยก็ยิ่งโอ้โหคูณดับเบิ้ลไปอีกจริงป่ะแต่ถ้ามีเงินคุณก็ดูอ่ะดาราเซเลบที่คบผู้ชายอ้วนๆมีเงินเห็นไหมมาสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะว่าใครก็อยากได้ผู้ชายหุ่นดีอ่ะเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสีอ่ะใช่ไหมเรื่องเงินอ่ะมันเป็นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายเรื่องเงินแสดงว่ามันหากันได้ไงเรื่องเงินอ่ะเพื่ออยู่กันแล้วเนี่ยมันก็หาเงินยังไงก็ได้แต่ถ้าเอาเงินมาเพื่อแลกความรักอ่ะแสดงว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ยั่งยืนมันจะมาแค่แป๊บๆเนาะอันนี้เข้าใจกันนะแต่ว่าที่พูดเนี่ยเรื่องผู้ชายอ้วนดำเนี่ยไม่ได้มาแอนตี้ว่าผู้ชายอ้วนดำไม่ดีแม่อะไรไงนะกำลังจะบอกว่าผู้ชายที่อ้วนดำแล้วมีเงินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไม่สมหวังเรื่องความรักคุณเอาเวลาไปดูแลตัวเองด้วยอย่าเอาเวลาไปหาแต่เงินแล้วเอาเงินไปแลกความรักอันนี้คุณจะไม่ได้ความรักหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องอยากคือไม่ใช่ว่าคนอ้วนดำนิสัยไม่ดีแต่พออ้วนดำแล้วเนี่ยก็จะขาดความมั่นใจของขาดความมั่นใจมันก็จะเกิดอารมณ์หึงกว่าคนปกติถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายสมาร์ทใช่ไหมจะดำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณสมาร์ทแล้วคุณมีความมั่นใจในเรื่องของสรีระเรื่องของเซ็กของคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีความหึงแล้วไงมันก็ไม่หึงกันแล้วไงใช่ไหมเพราะงั้นแล้วถ้าอ้วนดำอยู่เอาเครื่องนี้ไปก็ได้ คุณจะได้รักตัวเองมันจะได้ไปช่วยขุดรากของความคิดของคุณว่าอ๋อฉันมีเงินแล้วฉันต้องสุขภาพดีต้องสมาร์ทแล้วเรื่องของเซ็กเรื่องอะไรของฉันจะต้องดูแลและอะไรเงี้ยนึกออกปะมันต้องไปประมาณนั้นไงคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของพอรวยแล้วแล้วก็มันไม่มีความสมาร์ทในตัวเองแล้วสุดท้ายก็ต้องเสียผู้หญิงไปแล้วเสียก็ไม่ยอมเสียนะก็ต้องฆ่ากันเงี้ยก็ไม่ได้ไงตัวเองก็ต้องไปติดคุกก็เสียชื่อเสียงเงินทองสร้างอะไรกันมามันก็ไม่ได้ไงอันนี้ก็คือว่าอันนี้ฉันไม่ได้พูดลบนะแต่กำลังจะให้คนมองว่าให้มันรักตัวเองให้รักตัวเองเหมือนกับผู้หญิงเหมือนกันต่อไปอีกคลิปละกันนี้18นาทีมาต่อไปอีกคลิปละกันเนาะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของผู้ชายอ้วนดำเนี่ยจะดำไม่ได้แบบว่าแอนตี้คนอ้วนดำนะแต่กำลังจะบอกว่าตอนเนี้ยนะสังคมมนุษย์ยุค 4.0 เนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์พอหาเงินได้โชว์รวยนะซึ่งเป็นมาก่อนนะโชว์รวยคือกินอาหารคือบอกตรงเลยถ้าร่างกายไม่ต้องการอ่ะคือใช้คำว่าอาหารขยะเลยแล้วกันถึงคุณจะไปกินหรูขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่อาหารที่ร่างกายต้องการเนี่ยน้องบอกว่ามันไม่ได้พืชผักไม่ได้โปรตีนหรือว่าสัดส่วนที่มันพอดีอ่ะซึ่งมนุษย์เนี่ยเบิร์นเนี่ยออกไปเนี่ยวันนึงอ่ะประมาณ1,000กว่าแคลซึ่งเราเดินเหินใช้ชีวิตเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นใช้ชีวิตแบบexercise นะไม่ใช่แบบว่านั่งอยู่หน้าคอมเนี้ยคุณไม่ถึง 1,000 แน่คุณไม่ถึง 1,000-1,200-1,300 แคลแน่นะแต่เรารับไปวันนึงอ่ะบางคนเนี่ย 2,000-3,000 แคลนะต่อวันเพราะงั้นมันเกิดการสะสมแล้วมนุษย์ยุคนี้ไม่ชอบออกกำลังกายชอบใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นรถขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนไม่เดินไม่อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยแล้วก็ไม่ออกกำลังกายไม่กินอาหารที่ร่างกายต้องการกินแต่อาหารขยะนะมันก็มีที่มาที่ไปนะเพราะงั้นแล้วจึงบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะมีแต่ขึ้นพลังของการที่หาเงินโชว์รวยหาเงินโชว์รวยสุดท้ายคุณก็จะเป็นทาสคุณก็ลืมความเป็นสุขภาพดีทุกคนลืมความเป็นสุขภาพดีนึกออกปะ
โชว์รวยโชว์กินโชว์อะไรเงี้ยซึ่งอดีตชาดําก็เป็นมาก่อนนะแต่ทุกวันนี้คือโชว์ความสุขโชว์สุขภาพดีความพอใจพอดีพอเพียงง่ายๆสบายๆเพราะสุดท้ายเรารู้เลยเพราะว่าชาดําอ่ะอยู่ในเล่าเรื่องสิ่งรอบข้างนิดนึงเนาะเรารู้ว่าพอเราอายุมาถึงตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าผู้หญิงนะที่สุดท้ายสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยกำลังเหมือนผู้ชายหึงผู้หญิงเพราะตัวเองมีปมด้อยในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วใช้เงินซื้อผู้หญิงซื้อความรักจากผู้หญิงเนี่ยแล้วสุดท้ายผู้หญิงมันก็จะรักแค่แป๊บๆอ่ะเพราะว่าเมื่อมันมีอารมณ์หึงหวงหรืออารมณ์ที่มันไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นการผลักให้ผู้หญิงคนนั้นออกจากตัวเองไปอยู่แล้วเหมือนกันกับผู้หญิงที่เมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าผ่านการตั้งครรภ์มีเพศสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเองเนี่ยแล้วผู้ชายเนี่ยยังมีสภาวะอารมณ์อย่างนี้อยู่นะแล้วมันก็จะยังไม่สนองความต้องการอะไรของได้เนี่ยของคู่ได้เนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นแล้วจึงบอกว่าให้กลับมาดูแลตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วนึกออกป่ะจึงบอกว่าวันนี้นะคุณจะอ้วนดำมีเงินนะแต่เกิดคุณมีเครื่องนี้คุณมีความสุขคุณเปลี่ยนนิสัยคุณได้คุณจะกลับมาเป็นความสมาร์ทได้อีกครั้งนึงแล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อมีผู้หญิงคนนี้ต่อไปหรือมีผู้ชายคนนี้ต่อไปมันจะเปลี่ยนนึกออกป่ะมันจะปรับคือถ้าคู่ของคุณเนี่ยศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันเขาจะช่วยปรับช่วยเกลี่ยทำให้คุณไปต่อกันได้แต่ถ้าไม่ใช่เขาจะหาคนที่ใช่มาให้คุณแต่คุณจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยคุณจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยอันนี้สำคัญที่สุดเนาะเพราะงั้นแล้วตอนนี้คือสังคมไทยตอนนี้ข่าวนะมันมีข่าวให้เราได้มีความสุขก็คือข่าวของน้องพีทที่เป็นเจ้ามือที่เป็นคนขายลอตเตอรี่แล้วเขาทำให้คนถูกรางวัลเขาอ่ะ90ล้าน2งวดแล้วก็ถูกรางวัลอื่นๆเนี่ยทำให้เราอ่ะมีความสุขเป็นข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขแต่สุดท้าย